อีหนูสาหร่ายผักกาดทะเลกินแล้วสวยทำให้รวยได้นะจากที่เรามีความรู้ในเรื่องของพวงอุ่นอยู่แล้วเนาะเราก็จึงไปศึกษาต่อยอดที่ศูนย์พัฒนาอ่าวกุ้งกระเบนก็ไปอบรมกันหลายครั้งทีแรกเราก็ไปอบรมไปศึกษาเรียนรู้ดูก่อนแล้วเราเห็นว่ามันดีมีประโยชน์กับชุมชนเราก็จึงไปเอามาเพาะพันธุ์ขยายต่อยอดทำให้ชุมชนเรามีเศรษฐกิจมีรายได้เพิ่มซึ่งมันตอบโจทย์แล้วมันก็ทำได้รายได้ดีแล้วก็สะดวกง่ายกว่าเราก็ได้รับความรู้จากอ่าวกุ้งกระเบนศูนย์ที่กุ้งกระเบนแล้วก็เรื่องการส่งเสริมอาชีพเนี่ยอย่างการเลี้ยงสาหร่ายประการเนี่ยเขาก็ให้องค์ความรู้แล้วเขาก็มาส่งเสริมในชุมชนเราเขาก็ต่อยอดให้เราว่าเออมันจะสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็มาเกิดเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชนเราได้เราก็จึงต่อยอดตัวนี้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มแล้วมันก็ตอบโจทย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมคือเรื่องน้ำถ่าเราก็ดีไงที่สามารถเลี้ยงสาหร่ายปลากระทะเลได้เนี่ยความสำเร็จของโครงการพระราชดำรินี่นะครับทำให้ชุมชนเรามีความสุขแล้วก็มีรายได้มีอาชีพเสริมแล้วก็เรารู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ชุมชนเราได้รับองค์ความรู้แล้วมีอาชีพมีรายได้ต่อไปเนี่ยเราก็จะขยายสมาชิกให้มากขึ้นแล้วก็ขยายไปสู่ชุมชนอื่นด้วย